ไปเด้อกินข้าวน้ำกันค่ะตำบักนัดใส่ใบโหระพาหรือว่าตำสับปะรดใส่โหระพานะคะปลาดุกทอดเกลือพริกไทยนะคะข้าวเหนียวห่อนๆ นะคะมาเลยหน้าตาน่ากินไหมเอ้ยลงไม้ลงมือเลยนะคะแม่หน่อยหิวแล้วข้าวแรงมื้อนี้นะคะลงมือลงไม้หิวพี่น้องเอ้ยข้าวห่อนๆอุ้ยห่อนๆสดบักนัดตำบักนัดนะคะใส่โหระพาปลาดุกทอดเกลือพริกไทยเข้ากันครับค่ะมีแต่เรื่องห่อนๆปลาก็ห่อนโอ้ข้าวก็ห่อนวิธีทอดปลาดุกปลาดุกทอดเกลือพริกไทยอย่าลงหายนะคะไม่ต้องหมักได้เลยนะคะปลาอย่าทอดเลยนะคะไม่ต้องหมักเครื่องวิธีทำง่ายมากพี่หนอไปเห็นอาจจะถือใจนะคะรสจะหอมพริกไทยกรอบทอดแห้งๆเบื่อแห้งๆแล้วคะคนเยอะจำแซ่บอ่ะจนบอกนั้นตำหมอนัดกินเล่นก็ได้กินก็เขาได้นะคะพี่ทอดแม่มันในบอกซื่อๆป่ะหวนคำหนึ่งพี่ทอดแม่ล่าหลายๆมันนั่งจากที่บ้านยังยินผู้นั้นแน่ผู้นี้กับป่วยผู้นั้นกับป่วยใจเสียอายพ่อใหญ่ใจเสียเมียเก่าพ่อใหญ่นะคะใจเสียพี่ค่ะพี่อายเพิ่นใจเสียเมียใหญ่หน่อยใจเสียอันยังยินข่าวลุงต่อบางแรกนี่สั่งปลาดุกสั่งกับเขาจากร้านไทยนั่นน่ะมีพาดาพากินพาเที่ยวเอาอีกแล้วเนี่ยยินบางแรกนี่โอ๊ยปวดหัวน้ำอีกแล้วจะเป็นยังปีนี้หาสงสารเป็นโรคอันตรายแน่นอนหนึ่งนี่นะคะมันเป็นเม็ดเลือดขาวหลายกว่าเม็ดเลือดแดงในร่างกายนะตอนนี้ต้องระวังนะคะโรคอันนี้เพราะว่ามันทำเม็ดเลือดแดงหลายกว่าบ่มีปัญหาทำเม็ดเลือดขาวหลายกว่าในร่างกายเม็ดเลือดขาวมันจะไปกินเม็ดเลือดแดงกินไปกินมาเนี่ยเม็ดหนักเม็ดเลือดในร่างกายจะคือตายไปซื้อนะคะโรคนี้เพราะว่าโรคนี้ไม่น่าขึ้นฮอดถึงสมัยไม่น้อยอยู่ในค่ายทหารนี่อุดรค่ายในทหารค่ายทหารในอุดรลูกรุ่นพี่ข้างห้องฟ้าบาทอันเดียวกันอยู่บ้านพักทหารนะคะฟ้าบาทอันเดียวกันซื้อน้องโย่ลูกพี่แอลเกิดมากอ่ะเป็นเลยเป็นไม่กระเกิดนะคะเป็นตอนแรกอ่ะเป็นโรคจามเลือดจามก่อนเป็นโรคเลือดจามก่อนแล้วก็เอาไปอามาไปหาหมอมันหน่อยมันน้อยๆอยู่รักษาไปรักษามาตรวจพ่อว่าเป็นเม็ดเลือดขาวแล้วก็เม็ดเลือดแดงสลาดสลาดน้องโย่น่ะเป็นนิดหน่อยหนาหักมากเกิดก่อนน้องบีบีปีนึงนะคะน้องโย่น่ะมาล้มป่วยล้มรักตอนปีกลัวๆสิสองปีกำลังเบากำลังอดอ่อนกำลังตาฮักกำลังตาแห้งเมื่อสิเป็นนักนั้นมันกินไปเรื่อยๆเนาะค่ะโรคอันนี้เด็กน้อยมันบ่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้เนาะมือเดียวกันก็บีบีป่วยคือกันบีบีก็ป่วยลูกเพิ่นก็ป่วยไม่น้อยเลี้ยงบีบีอยู่ข้างห้องได้ยินเสียงพากันออกไปโรงพยาบาล
พี่เบิ้งบัตรทหารเนี่ยเบิ้งเมืองอุดรเอิญมาเป็นกองเอิญมาเป็นกองร้อยนะคะสรดจีเอ็มซีมากสรดทหารมาทั้งคืนค่ะมาขอเลือดนะคะเลือดมันเบิดหายเสียกระมิดหายเสียกระมิดจนจะขอจากโรงพยาบาลขอนแก่นกระมิดทหารอยู่พันสองค่ายหนองสำโรงอุดรคนมาเป็นกองร้อยนะอย่าลืมว่าคนมาเป็นกองร้อยรถเกียร์ซี่สามสี่ขั้นนะเขาคิ้วให้เลือดนะเอาไปอยู่บอกกับแม่นี่อ้อมอกแม่มันมีความเจ็บปวดนะคะโรคอันนี้บอกกับแม่จะมันสิเมื่อยผิดปกติบอกกับแม่เว้าไปเว้ามาคุยนั่นคุยนี่รับข้ามือแม่ตายไปซื่อๆนะน่ามันยิ่งมันจะยิ่งอีกเลยโอ้ยเนาะเท่ากับป่วยอยู่ดอกวะแต่ว่ามันจะยิ่งหน้าหน้าเบาแห้งเมื่อยแค่หน้าหน้าอีกจังหวะเราหุ่นสุดโตแล้วบอสบายแล้วเราเริ่มจะขายหาดเหล้านะมันนี่มันขายยังบ่ได้ขายบ่ได้แล้วก็มาซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล้านั้นแล้วขายบ่ได้แล้วก็บ่ขายแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็รอนหมดสัญญาจะสิหยุดเก็บของกลับบ้านหมดสัญญาสิ้นปีนี่แหละเมื่อกี้ก็บอกกันอยู่แกมารอหมดสัญญาแกตายนะเว้ยไอ้นาแกไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าเปิดร้านขายของเนื้อมูกับเขามากมั้งล่ะมูเขามาถือของมาคุยนั่นคุยนี่มันก็ธรรมดาบ่ค่ะร้านค่ะเราจะของแทงป่วยการพักผ่อนกับบ่เพียงพ่อโอ้ยมันไหนบอกอยู่เมื่อกี้บ้างมึงคิดดีๆนะนาเอ้ยมึงจะเอาเงินหรือมึงจะเอาความสุขหรือมึงจะร่ำรวยมึงตายจริงไม่เฉยถ้าไม่ไหวมึงไปปิดร้านนานๆนะของในร้านมึงก็ไม่ต้องสั่งแล้วนะหนูเริ่มไม่สั่งมา2เดือน3เดือนแล้วพี่เอ๋สันหนูสั่งแต่ผักบางอย่างมาของในร้านขาดกับว่าซื้อแล้วนะคะขายเท่าที่มีในตู้หน่อยว่าถ้าแกหนักมากๆปิดร้านไปเลยนะนาไม่ต้องรอไม่หน่อยอยากเช็ดจุดแต่พ่อใหญ่บอกเอานั่นนะคะร้านจุดเปิดเนี่ยยานึงว่าตรงกำไรมันหน่อยบุญไหว้น้ำเอกสารนั่นกินข้าวมานี่กินไปก็เออเนาะไปเห็นที่เคยพยายามมันเนี่ยก็แห้งเมื่อยใจเขาไปดูจ้อยหลายผู้เฒ่าเนาะอยู่น้ำเมียมากตลอดเนี่ยมาตายป้าก็ขึ้นฮอดกันด้วยล่ะเพราะเอิญนั่งแล้วโรคตอมใจนั่นเนาะกินเขากินหน้าก็ไม่ค่อยกินนั่งมือก็บอกกินยังเล่นน้ำปังตอนนึงก็บอกกินกินแต่กาแฟสองสามแก้วเพื่อสร้างกับพาแล้วพาหัวใจรอบแรกพาบางหมู่ก้อนพาเราออกจากห้องผ่าตัดมาเลือดมันไหลอีกกลับขึ้นไปพาใหม่ตอนนี้ในห้องฉุกเฉินนะคะแต่ว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วเลือดหยุดไหลแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ไงเกาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่นไปผ่าตาแล้วว่าลำบากแน่นอนน้องยังไม่เห็นหงใต้ตาบ่ค่อยได้จิ๊บของยิ้มยังก็เลยบอกว่าบอกเข้าไปไม่ต้องทำอะไรนักหนาอยู่กันสองตายายไม่มีก็ซื้อร้านอาหารไปกินกับข้าวนะฉันเฮ็ดไปหายใจดูเขาจะเอาบ่ไม่ได้วางเฉยห่วงบอกกับบ้านกำลังจะออกจากบ้านพี่เคยมาได้ยินเสียงคำบอกพี่ต้อยอีกโอ้ยขันเขาบ่มูจักกับบ่มีหยังเดี๋ยวเขาหูจักเหมือนกับเป็นน้องเขาก็มีความห่วงเนาะคือนั่นแหละคนหักกันหักแน่ทีนี้นะหักเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมโลกเนาะเขาแล้วเนี่ยก็ถึงยาหน้าคือกันเท่านั้นไม่ไปอยากเก็บป่วยนะพี่น้องเอ้ยรอเราไปได้เหนื่อยเห็นบ้างรอเราไม่เงี้ยก็เกิดขึ้นได้ทุกเจอวินาทีไอ้หน้าเนี่ยบ่มีโรคโผล่เห็นเลยเพิ่งมาจมปวดหัวปวดหัวพี่น้อยหนูเหนื่อยหนูปวดหัวมากว่าท่านได้โดนซ้ำได้เนี่ยมาบอกผลแล้วเหมือนนี้ว่าหนูเป็นแบบนี้นะพี่แกหน้าแกอย่าตกใจนะแต่โรคนี้น่ะถ้ามันกินถ้ามันขึ้นขามันกินเม็ดเลือดแดงมากๆมันมีสิทธิ์ตายนะบอกตรงๆต่อมันเลยต่อหนามันเลย
สิ่งเดียวที่มึงอยากจะอยู่เพื่อดูลูกมึงให้มันมีอนาคตก่อนนี่มึงต้องพักผ่อนแล้วก็ทำตัวให้ร่างกายแข็งแรงให้มีภูมิต้านทานสำคัญที่สุดถ้ามึงพักผ่อนไม่พอเนี่ยมึงก็เท่ากับไม่รักษาตัวก็ระวังสิจะให้หนูทำไงล่ะพี่ร้านก็ต้องเปิดมาสัญญาสิ้นปีนี่เนาะฟังแล้วก็เมื่อยใจเหนื่อยแบบก็ใช้ซอยชั้นใหญ่ๆเลยจะเป็นการตั้งใจเจ้าของกันนั่งรอมือหมอเอิญขึ้นกันดีแต่ว่าพี่น้อยอันวีว่าพ่อใหญ่ยังเป็นรักเข้มแข็งอยู่บ่อ่อนแอหนูพี่น้อยเอ้ยยังไม่ฮะไม่แห้งกับแกงยังขึ้นดีกันว่าฉันเราสุดตายความตายก็บอกแล้วว่าความตายแกนข้อสุบันยังตัวเองก็เขาทราบจากน้ำเดือดเม็ดบักตัวดินน้ำเม็ดบักตัวดินคืออย่างเม็ดบักตัวดินคือถั่วลิสงนะคะกินเขาหรือเปล่าสู้พี่น้องฟังแล้วค่ะน่าจะกินไม่ค่อยแสบไปนะต้องกินคือกันเพราะว่ายามันแห้งนะคะเมื่อได้กินแต่ยาแก้แพ้อย่างเดียวนะคะกินยาของหมอที่เจ็บแผลเจ็บท้องเจ็บท้องมานำนะคะมันไอร้ายมันก็ไปเจ็บท้องอีกสู้ๆกันไปนะพี่น้องเอ้ยแฟนคลับก็มีผู้ป่วยหลายคนอยู่นะคะตอนที่คุยๆกันกับก็ให้ให้วันให้คืนประพรหาอย่างมีความสุขจะคล้องก็ใช่ไปค่ะถ้าบุหูเมื่อตายไม่เป็นรองสิบอกใครบ่เป็นว่าอายุหลายแล้วจังสิมาเกิดเรื่องตายเล็กน้อยก็มีสิทธิ์ใหญ่บุหูว่าอีหยังเกิดขึ้นในมือข้างหน้าน้อยลงไปก็สิเป็นอีหยังนะคะฝากพี่น้องไว้นะคะสำหรับขอคิดนี่แม่ขอนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งขึ้นยังขึ้นยังไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอพักก่อนแต่ที่อาศัยเจ้าของกันนิดนึงคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องมีความสุขความสบายสบายใจผู้ใดที่บ่เป็นโรคเป็นไข้ผู้ที่เป็นโรคเป็นไข้กับมาสู่เป็นน้ำกันคอยรักษาไปตามรายการปรับการรายวันก็ยังไม่น้อยน่ะกินยาจนสิกินนั่นกินเสร็จอิ่มแท่นเขาคือผู้ใหญ่ว่าแล้วนะคะได้รับใจจ้ารักนะจุ๊บๆ